วัสดีครับซินเจยูอีซินนี่ฮัวใช้นะฮะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการดีดอีทฟุตบอลไทยครับประจำวันพระราชบดีที่19กุมภาพันธ์2558ครับอยู่ในช่วงเทศกาลวันตรุษจีนนะครับขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆแล้วก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เรามีแขกรับเชิญพิเศษมาอยู่ในรายการกับเราด้วยนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณธัญญะวงนาคนะครับผู้จัดการทีม BC เทโลศาสนะมาร่วมพูดคุยสดในรายการของเราแล้วก็เดี๋ยวต้อนรับพิธีกรร่วมดำเนินรายการอีกหนึ่งท่านครับคุณอัจฉพงศ์ศรีมาด้วยครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดี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 ครับซินเจียนครับพี่วันนี้เนี่ยเรียกว่าพี่แมนแล้วกันจริงๆมีฉายามีเสียแมนนะฮะเสียแมนนี่ดีไหมฮะป๋าแมนเอาอันไหนดีฮะอันไหนก็ได้แต่อย่ารู้ที่มาก็พอแล้ว วันนี้พี่แมนธัญญาวงนาคนะครับผู้จัดการทีมของ BC เทโลศาสนะซึ่งเดี๋ยวจะต้องมีโปรแกรมการแข่งขันที่น่าสนใจก็คือฟุตบอลโตโยต้าพรีเมียร์ครับ2014ในวันอาทิตย์ที่22กุมภาพันธ์นี้เดี๋ยวจะต้องเจอกับทางด้านของซากันโทสุจากญี่ปุ่นทีมอันดับ5ของเจลีกนะฮะที่จะมาฟาดแข้งกันนะครับที่สนามสุพัชราไสยซึ่งวันนี้เนี่ยทางรายการของเราก็มีบัตรนะฮะเข้าชมการแข่งขันมาแจกกันด้วยนะแจกกันห้างรางวัลละ2ใบฮะคำถามเลยแล้วกันนะฮะฟังให้ดีครับนะฮะเดี๋ยวดูนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะโชว์ให้ปึ๊บสนามสุพัชราไสยนะครับนี่ฮะแต่ที่สนามสุพัชราไสยครับวันอาทิตย์นี้ครับครับพี่แมนก็ระหว่าง BC เทโลศาสนะกับชากันโทสุครับใน Toyota Premier ครับขอถามว่าคำถามมีอยู่ว่านะฮะ นักเตะที่ทำประตูให้กับ BEC เทโลศาสนะได้เป็นในไทยลีกนะเป็นคนแรกของฤดูกาลนี้คือใครฮะนัดเปิดสนามนะครับครับผมใครยิงประตูให้กับ BC เทโลได้ในไทยลีกฤดูกาลนี้เป็นคนแรกมี5รางวัลครับรางวัลละ2ใบครับใช่ครับที่ได้ตั๋วไปชมที่สนามสุขวันอาทิตย์นี้นะครับก็โทรมา02615-9012เฉพาะในรายการสดเท่านั้นนะฮะก็เห็นมีเสียงโทรศัพท์เริ่มจะทยอยเข้ามาแล้วแฟนรายการของเราในส่วนใหญ่เป็นพวกเซียนบอลตัวจริงครับผมคำถามไม่ยากใครยิงประตูเมื่อวันนั้นเกือบจะชนะอยู่แล้วกับเชียงรายไปเสมอ1-1ครับคือผมกับพี่แมนเนี่ยเมื่อก่อนก็คุ้นเคยร่วมกวนกอล์ฟกันอยู่บ่อยครั้งตั้งแต่พี่แมนเป็นผู้การทีมนั้นก็หายไปเนาะเวลาไม่ค่อยมีก็ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่ก็พี่แมนบอกไปอยู่กวนอื่นดีกว่านะฮะดีกว่ามาอยู่กวนเดียวกับคุณอาจารย์พงษ์นะก็พูดถึงผลงานช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ของ BC เทโลศาสนะหน่อยนะครับคุณอาจารย์เพราะว่าหลายคนเนี่ยคาดหวังมีคำพูดหนึ่งหลังจากที่ BC เทโลศาสนะได้ถ้วย Toyota ไทยพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลที่ผ่านมาเอาขออภัยโตโยต้าลีกครับขออภัยในฤดูกาลที่ผ่านมาว่าเมื่อทีมอย่างเทโลเนี่ยกลับมาได้ถ้วยคอยดูนะเขาจะเสพติดถ้วยรางวัลและพวกเขาจะทุ่มทุนและทำทุกอย่างที่จะต้องมีแชมป์มีเกียรติยศมาประดับบารมีดังนั้นความคาดหวังในฤดูกาลนี้มันเกิดขึ้นมากมายเลยคุณธัญญาครับจริงแล้วตัวสโมสรแล้วฮะจริงๆแล้วแผนการหรือว่าเป้าหมายของทีมในฤดูกาลนี้คืออะไรครับก็แน่นอนนะครับความคาดหวังเนี่ยต้องสูงอยู่แล้วนะครับเพราะเราเพิ่งได้แชมป์โตโยต้าลีกคัพมานะครับแล้วก็ความคาดหวังของแฟนบอลของเราก็สูงทางสโมสรบอร์ดบริหารก็สูงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วฟุตบอลในบ้านเราเนี่ยถ้าพูดก็พูดคือว่ามันทุกคนก็พัฒนาขึ้นไปเหมือนกันหมดนะครับไม่มีทางลัดเนาะใช่ครับก็คือเราก็มีการพัฒนาแต่ว่าพัฒนาในส่วนของสโมสรก็คือในนโยบายของเราอย่างล่าสุดตอนนี้เราได้สนามซ้อมเป็นของตัวเองแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่เรารอคอยมานานแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับตอนนี้เรามีสนามซ้อมที่สามารถดูแลนักเตะเยาวชนดูแลนักเตะชุดใหญ่นะครับพอบอกได้ไหมแถวไหนครับแฟนอาจจะแอบดูว่าซ้อมเป็นไงบ้างครับก็แถวสุขุมทัศวรรค์27นะครับก็อยู่แถวเลียบทางด่วนนะครับเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าการจะเป็นสโมสรที่สมบูรณ์แบบได้เนี่ยสนามซ้อมมาตรฐานที่มีฟิตเนสมีที่ดูแลนักเตะการทำกายภาพการดูแลนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยการฟื้นฟูเนี่ยสำคัญมากคือต้องมีศูนย์เพียบพร้อมที่เดียวกันนี่ก็นี่เป็นสิ่งที่เราก็อย่างที่เห็นในภาพนี้ครับเป็นสนามซ้อมใหม่ล่าสุดของเรานะครับซึ่งคุณแม่อันก็จัดมาให้นะครับนี่คือการพัฒนาทางด้านหลังบ้านของสโมสรที่ขยับขึ้นมาเรื่อยๆใช่ครับแต่ว่าการออกสตาร์ทในฤดูกาลนี้ก็ถือว่าเป็นการออกสตาร์ทที่น่าผิดหวังแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่เคยบอกกันไว้ว่าฤดูกาลนี้เนี่ย
ก็คือมันไม่ใช่ข้อแก้ตัวแต่ว่าเป็นข้อแท้จริงก็คือว่าสโมสรเนี่ยเรามีนักเตะติดทีมชาติเยอะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่ามันก็มีเอฟเฟกต์ตามมาคือว่าเรามีเวลาเตรียมทีมน้อยเราเปลี่ยนโค้ชจากบอจิสเป็นบันโดวิชนะครับเรามีเวลาซ้อมจริงๆเนี่ยคือทีมนักเตะที่กลับมาจากทีมชาติเนี่ยก็จบจากคิงคัพประมาณวันที่7วันที่8เข้าแคมป์ซ้อมแบบเต็มรูปแบบนักเตะทั้งหมดเข้าแคมป์ซ้อมด้วยกันจนกระทั่งถึงวันที่14ลีกเปิดนะครับนั่นแหละเวลาที่จะได้ลองแท็กติกหรือว่าการสร้างความคุ้นเคยระหว่างนักเตะเก่านักเตะใหม่กับโค้ชใหม่แท็กติกใหม่เนี่ยเราก็มีเวลาอยู่เท่านั้นพอดีได้ประเด็นนิดนึงว่ามันระหว่างโค้ช2คนสไตล์แตกต่างกันทำให้ผลออกมาอย่างนี้ไหมพี่มีผลไหมว่าโค้ชเบอร์ชิสกับบันโดวิชอาจจะคนละสไตล์แล้วก็ทำให้นักเตะเองอาจจะไม่เข้าใจในศาสตร์ของบันโดวิชเท่าไหร่มีผลไหมก็อาจจะมีผลบ้างนะครับแต่ว่าในส่วนของบอจิสก็เป็นโค้ชที่ดีนะครับในส่วนที่เราเห็นว่าข้อดีของเขาเลยเนี่ยก็คือจิตวิทยานะครับความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขาเนี่ยกับตัวบรรดานักเตะลูกทีมใช่ครับแต่ว่าขณะที่บันโดวิชเนี่ยเรามองเห็นจุดแข็งของเขาบางคนบอกว่าทำไมอ้าวโค้ชที่ได้แชมป์แล้วทำไมไปเปลี่ยนเขานะครับแต่จริงๆเนี่ยบอกบริหารก็มองแล้วว่าก็คือโค้ชเราต้องการโค้ชที่เข้มกว่าบอจิสนะครับบอจิสไม่ใช่ไม่ดีแต่เราต้องการโค้ชที่เข้มกว่านั้นถามว่าเข้มในด้านไหนเข้มในการพัฒนานักเตะเราอย่าลืมว่านักเตะหลักๆของ BC เทโรศาสนะเนี่ยก็เป็นนักเตะเยาวชนที่เราพยายามผลักดันขึ้นมานโยบาย3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามสร้างนักเตะเยาวชนขึ้นมาให้มากที่สุดซึ่งเรามองว่าแกนนโยบายแบบนี้เป็นนโยบายที่ถูกต้องนะครับแต่ว่านักเตะเยาวชนที่ขึ้นมาเนี่ยแรงเสียดทานสูงเราต้องการโค้ชที่สามารถที่จะประคองเด็กเหล่านี้เนี่ยให้สามารถเติบโตในเวที Toyota Thai Premier League ได้นะครับเนี่ยสำคัญเพราะว่าอย่างบานูวิชเนี่ยในถ้าเราไปดูการซ้อมของเขาเนี่ยก็จะมีการซ้อมที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็มีแท็กติกในการโจมตีแต่ว่ามันต้องใช้เวลาคือตามเป้าที่ทางสโมสรต้องการนะคือโค้ชคนนี้มาตามทางที่เราต้องการแต่ว่านักเตะเองต้องใช้เวลาในการที่จะต้องปรับตัวเพื่อนำมาใช้ในสนามใช่ก็คือหลักๆเนี่ยเราต้องการโค้ชที่ลงภาคพื้นสนามปฏิบัติมากกว่าโค้ชที่เล่นแต่ภาคทฤษฎีอย่างเดียวนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็เคยเป็นล่ามให้กับโค้ชหลายๆคนนะครับเราก็ดูแล้วส่วนนึงเนี่ยเราคิดว่าโค้ชที่สอนภาคปฏิบัติมากๆเนี่ยน่าจะเหมาะสำหรับนักเตะของเรานะครับเพราะว่าเด็กของเราเนี่ยก็ต้องการการเรียนรู้นะครับโดยเฉพาะยิ่งฟุตบอลอาชีพเนี่ยมันมีอะไรที่ซับซ้อนมากกว่าที่เราคิดครับซึ่งบาโดวิชก็จะตอบโจทย์ตรงนี้นะฮะปีนี้ตามข่าวเนี่ย BEC เทโรศาสนะมีงบประมาณในการทำทีมเนี่ย120ล้านบาทนะฮะที่มีการประกาศออกมาเป้าหมายจริงๆคุณแบนเอามาค่าเนี่ยคือเอาถ้าบอลถ้วยแน่นอนทุกคนหวังอยู่แล้วนะทั้งมูลนิธิไทยคม FA Cup หรือว่า Toyota League Cup แล้วในไทยพรีเมียร์ลีกอ่ะฮะมีการกำหนดไว้มั้ยว่าปีนี้จะต้องเช่นท็อป5หรืออันดับที่เท่าไหร่อะไรยังไงถ้าที่เราประกาศไว้ก็คือจบ1ใน3ให้ได้เหมือนอย่างฤดูกาลที่แล้วนะครับแล้วก็หวังแชมป์อย่างน้อย1รายการนะครับซึ่งยังเป็นเป้าหมายที่เราตั้งเป้าไว้แล้วก็พยายามจะต้องไปให้ถึงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยใน Toyota ไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้แต่ละทีมเนี่ยก็น่ากลัวทั้งนั้นนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเราก็ต้องทำกันบ้านให้มากขึ้นกว่าเดิมถ้าอยากจะอยู่ในตำแหน่งเดิมที่เราเคยอยู่อย่างเกมแรกที่เจอเชียงรายเห็นคุณแม่เขาบอกว่าเปิดสนามในบ้านทีไรตั้ง10กว่าปีมาแล้วใช่ไหมยังไม่ชนะเลยสถิติ11ปีก็ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะในนัดแรกนัดเปิดสนามได้ซึ่งปีนี้เกือบจะล้างอาถรรพ์ได้อยู่แล้วครับมันน่าเสียดายยังไงบ้างพี่มันเป็นจุดตรงไหนที่พี่มองว่าทำไมถึงจะ3แต้มแค่ 2-3 นาทีมันไม่ได้ก็ถ้าพูดเพ้อๆก็เป็นเสน่ห์ของฟุตบอลนะครับแต่ถ้าเกิดพูดจริงๆเนี่ยก็คือสมาธินะครับแล้วก็ต้องชมสปิริตของทีมเชียงรายด้วยนะครับก็เราก็ต้องไปแก้ต่อไปนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราดูว่าส่วนใหญ่ที่เราเสียประตูเนี่ยมันมาจากลูกเซตเพลย์เป็นส่วนใหญ่ถ้าตัวรูปแบบการเข้าทำเนี่ยก็ยังมีให้เห็นว่าเรายังมีทรงอยู่นะครับยกเว้นในเกมที่ผ่านมาซึ่งเราเล่นกับศรีสะเกษที่เราแพ้ไป0ประตูต่อ2เนี่ยเราต้องยอมรับว่าเรามีการเปลี่ยนแท็กติกก่อนเกมเริ่มแค่1วันนะครับแล้วแท็กติกนั้นก็ดูเหมือนว่าน่าจะยังไม่ใช่นะครับเราก็ต้องกลับไปทำกันบ้านมาใหม่ว่าเราควรจะรีบแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนะครับแต่เกมเมื่อวานเนี่ยก็ต้องชมทางฝั่งศรีสะเกษด้วยนะครับว่าเตรียมทีมมาดีโค้ชหนุ่ยแก้เกมมาดีนะครับแล้วบรรยากาศที่ศรีสะเกษกองเชียร์ก็คึกคักก็ถือว่าโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกก็ยกระดับขึ้นมาได้ทุกปีสถิติของ BC เทโรในการไปเยือนศรีสะเกษเองก็ไม่ดีอยู่แล้วนะครับคือ2เกมที่ผ่านมาผมมองว่าเกมแรกเนี่ยสถิติเทโรบอกแล้วว่าเกมแรกมักจะเป็นอย่างเงี้ยฤดูกาลเกมกับศรีสะเกษก็เหมือนกันเป็นทีมที่เป็นทีมที่เทโรชนะยากมาทุกปีอยู่แล้วเป็นของแสลงอยู่แล้วก็คือบ้านใครบ้านมันนะครับพอดีมันมาเป็นเกมที่ติดต่อกันนะเนาะก็เลยทำให้เหมือนกับจะเป็นการเปิดตัวซึ่งแตกต่างจากปีที่แล้ว
ความกดดันเยอะไหมพี่ก็แน่นอนครับความกดดันเนี่ยเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังไงซะถ้าเกิดเราเห็นข้อผิดพลาดได้เร็วขึ้นเนี่ยเราก็ควรจะนำข้อผิดพลาดเหล่านี้รีบมาแก้ไขให้เร็วขึ้นนะครับเรามีปัญหาเรื่องของการเก็บตัวซึ่งบรรดาการรวมทีมเนี่ยเวลาค่อนข้างจำกัดนะครับนักเตะทีมชาติเนี่ยค่อนข้างล้าจะเห็นว่าเรามีการพักนักเตะบางคนไว้อย่างพีรพัฒน์เนี่ยเราก็พักแล้วนะครับเจก็ออกมาก่อนนะครับเพราะเรายังมีเกมใหญ่ก็คือโตโยต้าพรีเมียร์ครับรออยู่นะครับแต่เรื่องนี้เราก็ไม่สามารถยกเป็นข้ออ้างได้นะครับเราก็ต้องบริหารจัดการภายในทีมของเราให้ดีที่สุดเราอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับการที่มีนักเตะติดทีมชาติหลายคนในทีมซึ่งเป็นสิ่งที่ดีซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมาบริหารจัดการในทีมว่าเมื่อเรามีนักเตะติดทีมชาติเยอะๆแบบนี้เราจะทำยังไงอย่างแรกที่เราได้ทำเนี่ยก็คือเรามีโอกาสได้คุยกับโค้ชซิโก้นะครับก็ได้มาคุยกันก่อนที่เราเดินทางไปศรีสะเกษนะครับก็คุยกันเรื่องของการจัดการตัวทีมชาติเนี่ยซึ่งโค้ชซิโก้ก็ให้ไอเดียก็คุยกันนะครับกับคุณโรเบิร์ตกับคุณไบอันนะครับก็คือเขารู้อยู่แล้วว่าตอนนี้นักเตะชนาธิปเล่นยังไงพีรพัฒน์เล่นยังไงนะครับหรือว่าธนบุญเล่นยังไงอดิศักดิ์เล่นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการอุ่นไปก็ได้ก็คือไปแต่ว่าการอุ่นเครื่องครั้งต่อไปเนี่ยก็คือลองทดลองเด็กใหม่ๆบ้างนะครับเพราะว่าเด็กใหม่ๆก็จะมีโอกาสแจ้งเกิดและเขาเข้าใจเคสอยู่แล้วว่าเป็นยังไงบ้างใช่เขารู้อยู่แล้วว่าซิโก้ต้องการเล่นแบบไหนนะครับเพราะนั้นเด็กเราเนี่ยก็จะความอ่อนล้าเนี่ยก็จะช้าลงนะครับตรงนั้นส่วนหนึ่งในสนามส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือนอกสนามล่ะพอนักเตะดังขึ้นมาอย่างเนี้ยมีผลไหมพี่เรื่องสมาธิของเด็กเดินทางไปไหนแฟนๆอาจจะรุมร้อนให้เด็กอาจจะเสียสมาธิในการที่จะมุ่งมั่นอยู่กับเกมพี่มองว่ามีส่วนต่อการทำให้ฟอร์มของทีมชาติของทางบีซีดรอปลงไปไหมถ้ามองในแง่ดีเนี่ยเราก็น่าจะเก็บเกี่ยวสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาเป็นเรื่องของการตลาดของสโมสรนะครับถ้ามองในแง่ดีเนี่ยก็คือฟุตบอลไทยเนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับแต่ว่านักเตะของเราเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ความเป็นมืออาชีพให้มากขึ้นนะครับก็ผมเชื่อว่าเด็กๆของเราทุกคนเนี่ยก็น่าจะเรียนรู้ได้ก็คือยังต้องสมาธิกับฟุตบอลเป็นหลักคือต้องรับมือให้ได้เป็นเถอะใช่ครับผมก็จะถามอยู่พอดีเลยว่าการที่ BEC เทโรมีนักเตะติดทีมชาติมากมายแล้วก็เป็นชุดที่เป็นฮีโร่ของคนไทยด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่ามันน่าจะเพิ่มความนิยมให้กับนักฟุตบอลของทีม BEC เทโรส่งผลกับยอดจำนวนผู้ชมไหมฮะอย่างเกมแรกที่เล่นในบ้านที่เจอกับเชียงรายจำนวนผู้ชมเพิ่มขึ้นไหมฮะ 4,900 เยอะนะก็ประมาณ 3,900 ครับสามพันก็เยอะแต่ว่าเราก็มีข้อจำกัดของสนามเหมือนกันก็คือว่าตัวสนามเองเนี่ยไม่มีรถเมล์ผ่านด้านหน้านะครับก็คือคนที่มาดูเนี่ยก็คือคนที่จะมาตั้งใจดูเราจริงๆนะครับแต่เราก็จัดรถสอนแถวรับไว้ที่แอร์พอร์ตลิงค์รับไว้ที่บิ๊กซีนะครับเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่ากระแสเนี่ยก็ดูดีขึ้นนะครับในสนามซ้อมแห่งใหม่ที่ซอยสุคนธสวัสดิ์เนี่ยปกติเราก็จะซ้อมแบบปกติของเราแต่เมื่อทีมชาติกลับมาปุ๊บก็จะมีแฟนคลับตามมานะครับเราก็ไม่ได้ปิดกั้นแต่ว่าเราก็มีจำกัดพื้นที่ว่าแฟนคลับควรจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับเพื่อให้เด็กของเราเนี่ยมีสมาธิในการฝึกซ้อมมากที่สุดนะครับก็เชื่อว่าเด็กของเราน่าจะปรับตัวเรียนรู้กับเรื่องแบบนี้ได้นะครับเรื่องของนอกสนามกับในสนามตอนนี้ผลงานเราไม่ดีผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องกลับมามีสมาธิกับตัวเกมการแข่งขันให้มากขึ้นนะครับถ้ามองในแง่ดีก็เจอปัญหาที่เริ่มต้นดีกว่าเนาะแล้วก็เดินหน้ากันใหม่อย่างมั่นคงต่อไปเพราะว่าในฤดูกาลนึงเนี่ยแต่ละสโมสรต้องมีช่วงอย่างนี้แหละจะมีช่วงที่แต่ละทีมมีช่วงที่ดรอปลงมาBC อาจจะเจอแต่เริ่มต้นเลยครับที่เจอตั้งแต่เริ่มต้นว่าจะเป็นพวกนักเตะหลักๆไปกรัมศึกมาตลอดคือจบลีกปุ๊บก็ไปเอเชียนเกมครับก็มันคงจะใช้เป็นข้ออ้างสำหรับเราไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดดูจากชนาธิปหรือว่าพีรพัฒน์หรือว่าแม้กระทั่งธนบุญเนี่ยก็ไล่กันเลยตั้งแต่ซีเกมเอเชียนคัพซูซูกิหรืออะไรทำนองเนี้ยก็คือติดมาตลอดเขาไม่มีได้พักเลยนะครับครั้งนี้เราก็ต้องมาคุยกันข้างในแล้วว่าจะมีเรื่องของการดูแลสภาพร่างกายนักเตะอย่างไรเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาของสโมสรเป็นยังไงบ้างฮะระบบที่เราเอามาใช้จัดการแล้วก็มีโค้ชต่างชาติมาดูแลตรงนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับก็ทำได้ดีในระดับหนึ่งนะครับซึ่งเราก็ให้ความสำคัญตรงนี้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิตามินที่ใช้นะครับการดูแลสภาพร่างกายความพร้อมก่อนที่จะส่งลงสนามรายงานต่อโค้ชว่านักเตะแต่ละคนมีสภาพร่างกายเท่าไหร่บ้างใช่คนไหนควรจะพักก่อนหรือว่าคนไหนพร้อมที่จะลงสนามก็ต้องมีการสื่อสารกันระหว่างโค้ชกายภาพกับทางด้านของโค้ชใหญ่ของตามมาตรฐานของวิถีทางมืออาชีพเขาละใช่ครับทำตรงนี้ครับใช่แต่ย้อนถามนิดนึงเรื่องนโยบายเพราะมันฤดูกาลนี้ก็จะมีการเปลี่ยนทีมเรื่องตัวต่างชาติเอ่ยที่เสียไปหรือนักเตะที่ดึงเข้ามานะฮะอยากให้พี่แมนเนี่ยอธิบายนโยบายว่าทำไมเราถึงดึงตัวนี้มาปล่อยนักเตะคนนี้ไป
อะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่อย่างที่ย้ายทีมเกิดขึ้นก็อย่างที่มีคนเสียดายกันคือเรื่องของไดกิวามาซาไดกิวามาซาเนี่ยเราถือว่าเราได้ของดีมากนะครับตอนแรกๆเนี่ยบางคนก็บอกว่าแก่แล้วเอามาทำไมนะครับแต่เขาเล่นได้แล้วเขาเยี่ยมเลยใช่แล้วเขาก็โชว์ให้เห็นโชว์ให้ไทยโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกเห็นแล้วครับว่าเขาคือของจริงนะครับแต่จริงๆเนี่ยตอนมาครั้งแรกเนี่ยเขาประกาศแล้วเขาจะอยู่ไทยปีเดียวเขาอยากจะทำทีมให้ได้แชมป์แล้วก็เขาจะวางแผนชีวิตเขาเลยว่าพอปีที่2เนี่ยเขาจะไปเล่นที่ J2 พอปีที่3เนี่ยเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นโค้ชซึ่งเขาก็ทำตามแม้ว่าจบฤดูกาลเราพยายามที่จะยื่นข้อเสนอใหม่เข้าไปเขาก็มีแผนนี้เขามีสเต็ปของเขาอยู่แล้วเขามีสเต็ปเขาเป็นคนที่ถ้ามองจริงๆคือซามูไรอ่ะก็คือตัดสินใจเด็ดขาดซามูไรเด็ดจอนเขาแต่ว่าเขาก็ฝากสิ่งดีๆมาให้กับคือเขาค่อนข้างที่จะรักนักเตะเยาวชนของเราวันสุดท้ายผมจำได้ก่อนเขาจะไปเนี่ยเขาก็เรียกเจมาถ่ายรูปเรียกธนบูรณ์มาถ่ายรูปเรียกทางด้านของพีรพัฒน์เรียกจตุรงค์พวกเด็กๆของเราเนี่ยมาถ่ายรูปผมถามครับอย่างประตูแรกที่จตุรงค์ยิงได้ไดกิเนี่ยไม่ได้บอกไปนะไดกิเนี่ยเขาก็ส่ง Facebook มาเลยส่งข้อความมาแล้วว่ายินดีด้วยแสดงความมีเขาก็ติดตามผลงานของทีมเราด้วยเหมือนกันถ้าสเต็ปอย่างนี้ไดกิบอกว่าปีที่3จะเป็นโค้ชลงไว้ที่ไหนมีไหมว่าไดกิจะเป็นโค้ชที่ไหนมีไหมว่าทางเทโลก็ไม่แน่เขาก็นะครับแต่ว่าเราหวังว่าปีที่3ยังเล่นไหวหรือเปล่าเรามองตัวนั้นมากกว่าเป็นplayer and manager ก็ได้player and coach ก็ได้แต่ว่าเทรนตอนนี้บ้านเราใช้โค้ชญี่ปุ่นเยอะครับดิวิชั่น1โค้ชญี่ปุ่นก็เยอะใช่ครับเพราะว่าโค้ชญี่ปุ่นมาสร้างชื่อเยอะอย่างโคราชกับคิมเบิร์ตมาแล้วก็มีระบบอะไรที่ค่อนข้างจะใหม่รวมถึงเรื่องการฝึกซ้อมได้ฟังแล้วมีคนน่าเคารพนะดูก็น่ายำเกรงกันนะมีคนที่ก็มีแผนชื่อของเขาแบบนี้ซึ่งผมว่าเราคนนอกเราก็เสียดายนะทำไม BC ไม่ดึงไว้พออยู่ขนาดนี้แล้วออกเราพยายามทำทุกอย่างเราพยายามจะดึงแต่ก็ดึงไม่อยู่แต่ว่าเขาก็ฝากสิ่งดีๆให้กับเราโดยเฉพาะยิ่งอดิศรพรมรักเนี่ยเขาก็ได้สิ่งดีๆจากได้กินไปโดยเฉพาะยิ่งเขาอดิศรเนี่ยตัวอาจจะไม่สูงมากแต่ว่าเรื่องลูกอากาศเนี่ยเขาได้รับจากไดกิเต็มๆนะครับก็คือใช่แล้วก็คือเขาจะไม่ปล่อยตกคือกองหลังเนี่ยลูกอากาศสำคัญที่สุดก็คือเขาเป็นไงเป็นกันลูกหัวตอนนี้เขาก็ได้อย่างเมื่อวานเนี่ยเล่นแล้วก็โดนเย็บไป6เข็มเขาก็ไม่กลัวก็รู้อาการนี่แหละลูกพี่เขาสอนมาอย่างนี้ครับก็ถือว่าหมายยังฝากสิ่งที่น่ารักไว้ตอนนี้คนที่เข้ามาแทนบ้างปีนี้นักเตะที่เข้ามาเสริมใหม่ๆแล้วชื่อมีโบยานเบยิสใช่ไหมมีโบยานมีซุนนี่ใช่ครับเดียกิเต้ยูวานบอสควิดแล้วก็ซอนไดโชใช่ครับก็คือจริงๆอ่ะเราวางแผนไว้คือซุนนี่มาก่อนนะครับซอนตามมาเป็นกองหลังมาเป็นมิดฟิลด์ตัวหลักแล้วก็กองหลังใช่ครับแล้วก็ปรากฏว่าซุนนี่มีอาการบาดเจ็บนะพอเจ็บปุ๊บต้องผ่าตัดเนี่ยมันต้องใช้เวลาพักอย่างน้อย2เดือนคราวนี้โควต้า5เหลือ4เราต้องคิดแล้วว่าจะทำยังไงนะครับทางบอร์ดบริหารก็คุณโรเบิร์ตก็คุยกับโค้ชคุยกับคุณไบรอันพอล่าสุดตัดสินใจวันสุดท้ายเนี่ยก็ต้องตัดสินใจแล้วว่าเราจะเอาไงเราคิดว่ากองหลังเหนียวไว้ก่อนดีกว่าเพราะงั้นก็ดึงแจ็คกี้มาเพราะแจ็คกี้เนี่ยหมดสัญญากับชลบุรีแล้วนะครับก็คือเจรจาวันสุดท้ายคืนสุดท้ายนั่นแหละแล้วบอสโควิดพอดีถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยโคราชจะได้ตัวใหม่มาใช่ครับนะก็คือเขาเลยใช่แล้วก็บอสโควิดเนี่ยเราก็คุยกับทางด้านของนักเตะในทีมแล้วว่าถ้าเอามาเนี่ยไหวไหมในทีมส่วนใหญ่ก็บอกว่าเขาเก็บบอลได้นะครับเราต้องการคนที่จะมาโฮบอลเก็บบอลได้นะครับเราก็เลือกเข้ามานะครับขณะที่อีกตัวหนึ่งเนี่ยไอ้โบยานเนี่ยก็คือเราต้องเพื่อไม่ให้กันโคต้าหายโค้ชก็เลือกมาว่าคนนี้ก็สามารถเล่นได้แทนซุนนี่ใช่ครับเพราะงั้นเนี่ยซุนนี่ก็ยังอยู่กับเราในเล็กที่2เนี่ยเดี๋ยวเราก็พิจารณามาเพราะว่าซุนนี่เนี่ยการเล่นเขาเนี่ยสไตล์เขาก็คล้ายๆกับโชนะครับวิ่งตัดหลังหรือว่าการยิงเองหรือการครอสบอลแต่ว่าโชคร้ายเขามีอาการบาดเจ็บในตอนอุ่นเครื่องนะครับมันก็เป็นอะไรที่ฟุตบอลที่เราไม่สามารถที่จะคาดหมายได้แต่ไงก็ตามเนี่ยโคต้าในส่วนของเราเนี่ยเราขอเต็มไว้ก่อนดีกว่านะครับของดีที่ได้มาแบบเหมือนกับไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่คืออดิศักดิ์ไกรสอนครับเป็นศูนย์หน้าอนาคตถ้าสมบูรณ์คนนี้เขาไม่เจ็บไหล่ใช่ไหมเขาเจ็บไหล่หน่อยเพราะถ้าสมบูรณ์เนี่ยดูแววในการเล่นของเขาเนี่ยมีแววตั้งแต่อยู่บุรีรัมย์แล้วตรงนี้ตุนเจ้าชื่นชมเพราะว่าที่ BC ไปได้มาบุรีรัมย์ด้วยกันเจจานะแต่ว่าได้มาจากบุรีรัมย์ได้ถือว่าต้องชมทางพี่แมนนะที่เอามาได้อย่างนี้ก็ต้องชมทางบอร์ดบริหารด้วยนะครับก็คือเป้าหมายของเราเนี่ยเราอยากหาคนที่เล่นคู่กับเจได้นะครับก็เขาทำผลงานในทีมชาติได้ดีนะครับเราก็หวังว่าน่าจะทำผลงานได้ดีครับสมสอบแต่ว่าตอนนี้กอล์ฟเขายังมีอาการบาดเจ็บอยู่ก็คงต้องร้อยเขาสมบูรณ์มากกว่านี้นะครับก็คาดว่าหลังจากนี้ไปอีกไม่กี่สัปดาห์นะกอล์ฟมันจะกลับมานะครับแต่ว่าเรามีศึกหนักรออยู่ก็คือโตโยต้าพรีเมียร์ครับครับเบรกหน้าคุยกัน
ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่ครับช่วงหน้ามาพูดคุยกับคุณธัญญาวงศ์นาคกันต่อครับ